สมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญสำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนเงินผลาญเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ข่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรมดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพาการทำนาบนหลังราษฎรจะเห็นได้ว่าภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้นกษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้านส่วนราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อยเลือดตาแทบกระเด็นถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธาแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้นอกจากพระเจ้าซาและพระเจ้าไกเซอร์เยอรมันซึ่งชนชาตินั้นก็ได้โค่นราชบัลลังก์ลงเสียแล้วรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรมีเป็นต้นว่าหลอกว่าจะบำรุงการทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่ครั้นคอยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงจังไม่มิหนำซ้ำกล่าวมินประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้เพราะราษฎรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้านั้นเป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่เพราะเกรงว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่พวกเจ้าทำไว้และคงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนอีกต่อไปราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพผลมือจากข้าศึกพวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกวาดทรัพย์สมบัติเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านเงินเหล่านี้เอามาจากไหนก็เอามาจากราษฎรเพราะวิธีทำนาบนหลังคนนั่นเองบ้านเมืองกำลังอัตคัดฝืดเคืองชาวนาและพ่อแม่ทหารต้องทิ้งนาเพราะทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลไม่บำรุงรัฐบาลไล่คนงานออกอย่างเกลื่อนกลาดนักเรียนที่เรียนสำเร็จแล้วและทหารที่ปลดกองหนุนแล้วก็ไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรมเหล่านี้เป็นผลของกษัตริย์เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชการชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียน
เมื่อให้ออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เบี้ยบำนาญความจริงควรเอาเงินที่พวกเจ้ากวาดรวบรวมไว้มาจัดบำรุงบ้านเมืองให้คนมีงานทำจึงจะสมควรที่สนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดกันเรื่อยไปเงินเหลือเท่าไหร่ก็เอาไปฝากต่างประเทศคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองทรุดโทรมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ย่อมชั่วร้ายเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเรือนที่รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรคณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์นี้ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังอยู่ในความรับตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็จะชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกำหนดเวลาตามวิธีนี้ราษฎรพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบำรุงอย่างดีที่สุดทุกคนจะมีงานทำเพราะประเทศของเราเป็นประเทศที่อุดมอยู่แล้วตามสภาพเมื่อเราได้ยึดเงินที่พวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทำนาบนหลังคนตั้งหลายร้อยล้านมาบำรุงประเทศขึ้นแล้วประเทศจะต้องเฟื่องฟูขึ้นเป็นแม่นมั่นการปกครองซึ่งคณะราษฎรจะพึงกระทำก็คือจำต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่มีกษัตริย์เหนือกฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆที่คณะราษฎรวางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 6.จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วฟ้าดินนี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้
เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎรบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่เป็นข้าเป็นทาสพวกเจ้าหมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่าสีอาริยะนั้นก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรท่วนหน้าคณะราษฎร24มิถุนายน2475ทั่วราษฎรไทยได้สิทธิเสรีสำราญสำเริงบันเทิงเต็มที่ประชาชนเรามีเอกราชสมบูรณ์ไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจกับไทยชโยชาติประเทศเหมือนชีวาชาเมื่อร่างกายถ้าแม่นว่าชีวิตเมื่อไรร่างกายก็เป็นปฏิกูลพวกเราต้องรวมรักที่ทักไทยไทยบุญยิ่งรัฐธรรมนูญผู้ประเทศของไทยเสียกายเสียชนย่อมทนเสียให้เสียชาติประเทศไทยอย่ายอมให้เสียเลยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเกิดไทยชโยไทยจะคงเป็นไทยด้วยร่วมใจเกิดไทยชโยสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแต้ด่านนะครับซึ่งรายการของเราในวันนี้นะครับเราก็เลื่อนออกอากาศมา1วันนะครับก็คือเรามาจัดกันในวันเสาร์นะครับที่25มิถุนายน2559นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะฮะทางวิทยากรกรรมรายการของเรานั่นคืออาจารย์ก็มีการติดภารกิจนะครับประชุมสัมมนาข้ามโลกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของ24มิถุนายนนะครับก็เป็นการครบรอบ84ปีนะครับและแน่นอนครับรายการของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นศึกษาบทเรียนครบรอบ84ปี24มิถุนายน2475นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกันว่า84ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรแล้วนี่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสังคมไทยนะครับและวิทยากรประจำรายการของเรานะครับนั่นก็คืออาจารย์สุรชัยแต้ด่านครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ถือว่ายังทันเหตุการณ์นะครับอาจารย์ครับถึงว่าจะผ่านมา1วันแล้วก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวันที่24มิถุนายนครบรอบ84ปีนะครับอาจารย์ครับวันที่24มิถุนายน2559เนี่ยเขาก็ถือว่าครบ7รอบนะครับของการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการรัฐประหารหรือเรียกว่าการปฏิวัตินะฮะซึ่งมันมีเหตุผลอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคือถ้าดูรูปแบบแล้วเนี่ยนะโดยรูปแบบก็คือคณะราษฎรเนี่ยก็เขาเรียกว่าฉวยโอกาสทีเผลอครับ คือกษัตริย์ราชการที่7เนี่ยก็พูดง่ายไม่คาดคิดว่า
จะเกิดการไหนยึดอำนาจขึ้นมาครับตอนนั้นพระองค์ก็เสด็จไปประทับที่หัวหินหัวหินสมัยนั้นถือว่าไกลนะครับไกลมากอ้าวทำไมก่อนมีถนนที่ไหนอ่ะโอ้กว่าจะนั่งเรือไปถึงก็หลายวันไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กษัตริย์เนี่ยไม่ได้ประทับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องว่างครับและอีกอย่างเนี่ยมันเป็นสถานการณ์หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นหลังช่วงสงครามโลกที่หนึ่งสภาพข้าวยากปากแพงเนี่ยผลจากสงครามเนี่ยประเทศไทยก็มีผลกระทบมากอาณาประชาราษฎร์ก็ไม่พอใจการปกครองของระบบสมเด็จนาสิทธิราชระบบกษัตริย์ครับใช่ไหมทีนี้ผู้ก่อการเนี่ยก็คือเป็นพวกที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสและช่วงนั้นเนี่ยทางฝรั่งเศสทางตะวันตกนี่มันก็มีกระแสการปฏิวัติประชาธิปไตยเขาเรียกรับอิทธิพลกระแสประชาธิปไตยมาครับเป็นคนหนุ่มที่ผู้นั้นมีความคิดรักชาติรักไปแผ่นดินอย่างรุนแรงเห็นว่าประเทศตะวันตกในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากการที่กษัตริย์มีอำนาจปกครองประเทศเนี่ยเมื่อเปลี่ยนมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยนะก็ทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากกว่าครับมันเป็นกระแสโลกด้วยเกิดข้อเปรียบเทียบกันใช่ดังนั้นก็มานำการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ทำในรูปแบบของเหมือนกับการปฏิวัติประชาธิปไตยแบบประชาชนอ๋อก็คือใช้กำลังทหารแล้วก็เอาทีเผลอแล้วก็ไปยึดอำนาจคือโดยรูปแบบก็คือการยึดอำนาจและรัฐประหารนั่นเองคล้ายๆกันใช่ไหมรูปแบบใช่รูปแบบใช่ใช่รูปแบบก็เหมือนกับประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจเนี่ยเหมือนกันเลยเอากำลังทหารแล้วก็ยึดอำนาจเนี่ยครับแต่ว่าโดยเนื้อหาเนี่ยต่างกันโดยเนื้อหาเนี่ยเพราะว่าเจตนารมณ์ต้องการเปลี่ยนแปลงแย่งยึดอำนาจจากกษัตริย์ระบบสมเด็จนาสิทธิราชมาเป็นอำนาจโดยประชาชนโดยเนื้อหาคือเป็นประชาธิปไตยครับโดยเนื้อหาเป็นการปฏิวัติและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางอำนาจจากการที่กษัตริย์มีอำนาจเป็นรัฐบาลปกครองประเทศมาเป็นการปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญปกครองโดยประชาชนแฟนโดยเนื้อหาถือว่าเป็นการปฏิวัติครับรูปแบบอาจจะเป็นการยึดอำนาจแต่เนื้อหาเป็นการปฏิวัติใช่ไหมและเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองดังนั้นจึงให้ค่าให้คุณค่าของเหตุการณ์24มิถุนายนว่าเป็นการปฏิวัติครับเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมอ๋ออาจารย์ข้อมูลเหตุสำคัญในการเกิดการปฏิวัตินะตอน475เนี่ย24เรื่องเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนอกจากเรื่องราวของเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงแล้วก็กลุ่มที่ไปเรียนได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสนะครับก็เงื่อนไขก็คือนั่นแหละเงื่อนไขจากการที่คณะก่อการก็คือไปเรียนมาจากฝรั่งเศสครับเป็นคนหนุ่มไปรับกระแสประชาธิปไตยมานั่นก็คือเงื่อนไขเงื่อนไขของผู้ก่อการครับเพียงเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความอ่อนแอของฝ่ายกษัตริย์ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันเกิดสภาพข้าวยากหมากแพงทั่วโลกประเทศไทยก็เกิดไอ้นี่ก็คือเป็นเงื่อนไขของฝ่ายกษัตริย์กษัตริย์ในการที่เกิดไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนใช่ไหมเมื่อประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนเนี่ยประชาชนก็ไม่ใช่ว่าเสื่อมศรัทธาต่อระบบกษัตริย์นะก็ยังไม่เสื่อมศรัทธาก็คือยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคที่ประชาชนตาสว่างครับจิตสำนึกทางด้านประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพยังไม่มีและนี่คือจุดอ่อนที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นการปฏิวัติเพราะมันไม่ได้มาจากประชาชนมันมาจากคณะผู้ก่อการไม่กี่คนแค่นั้นเองใช่ไหมโดยประชาชนเองไม่รู้เรื่องเลยครับเพียงแต่ประชาชนไม่พอใจการปกครองของรัฐบาลที่7อ๋อคือคนไม่พอใจแค่นั้นเองไม่พอใจก็คนมันอดอยากยากแค้นแล้วก็ไม่พอใจครับแต่ไม่ถึงกับว่าจะเลิกระบบกษัตริย์ดังนั้นนี่แหละเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คณะราษฎรเนี่ยแย่งอำนาจจากกษัตริย์แต่ไม่คิดจะล้มกษัตริย์ไม่ล้มเจ้าครับคณะราษฎรไม่มีความคิดที่จะล้มเจ้าเมื่อไม่มีความคิดที่จะล้มเจ้าแต่เจ้ามีความคิดที่จะล้มคณะราษฎรอ้าวในที่สุดคณะราษฎรก็อยู่ได้15ปีก็ถูกเจ้าล้มไงครับใช่มั้ยครับนี่ครับผมทีนี้อาจารย์ครับค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยเป็นการปฏิวัติแล้วนี่นะครับทำไมผลมันถึงออกมาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎรนะจนส่งผลเสียต่อประเทศชาติเนี่ยแล้วก็ประชาชนเนี่ยอย่างร้ายแรงในปัจจุบันนี้ทำไมมันไม่เหมือนกับประกาศคณะราษฎรที่ออกมาบอกแผ่นดินนี้การปกครองเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงมาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ามันเป็นความจำกัดของยุคสมัย
ข้อจำกัดเหรอฮะยุคสมัยก็คือสังคมตอนนั้นยังเป็นสังคมด้อยพัฒนาสังคมเกษตรที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นความคิดจิตสำนึกของประชาชนคนไทยก็ยังเป็นจิตสำนึกด้อยครับเราใช้คำว่าจิตสำนึกด้อยจิตสำนึกในยุคสังคมด้อยพัฒนาเพราะฉะนั้นน่ะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมีจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพที่เรียกว่าตาสว่างอย่างปัจจุบันนี้ไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ในคณะราษฎรเองก็ถามว่ามีกี่คนล่ะที่ตาสว่างครับตาสว่างก็คือเข้าใจไอ้เรื่องไอ้โครงสร้างเรื่องอำนาจเรื่องระบอบกษัตริย์เรื่องอะไรจิตสำนึกตรงนี้ครับถามว่าถึงขั้นที่จะยกเลิกระบอบกษัตริย์ในคณะราษฎรเองก็อาจจะมีแค่ 2-3 คนแค่นั้นเองเช่นดร.ปรีดีประยาพหลแค่นั้นนอกนั้นไอ้คนอื่นๆก็เป็นขุนนางที่ยังยอมรับระบอบกษัตริย์เพียงแต่ว่ารับกระแสจากตะวันตกเห็นว่ากษัตริย์ก็ยังอยู่แต่คนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับใช่ไหมไม่ใช่กษัตริย์มาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเองควรจะมีรัฐบาลมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกาของประเทศมีรัฐบาลบริหารประเทศที่มาจากประชาชนส่วนกษัตริย์นี่ก็คือเป็นสถาบันที่พูดแล้วเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นเป็นสัญลักษณ์ให้เฉยคือตอนนั้นเราก็คิดว่าให้กษัตริย์เป็นแค่สัญลักษณ์ครับไม่ใช่ว่าถึงขนาดจะล้มกษัตริย์และนี่ก็คือเขาเรียกความจำกัดทางยุคสมัยหนึ่งความจำกัดของคณะผู้ก่อการเองนะก็แค่การยึดอำนาจจากกษัตริย์แต่ไม่คิดที่จะล้มระบอบกษัตริย์ครับเข้าใจไหมนั่นก็คือฝ่ายคณะราษฎรแล้วทีนี้ความจำกัดยุคสมัยก็คือสังคมยังเป็นสังคมด้อยพัฒนาจิตสำนึกยังด้อยพลังการผลิตยังต่ำในยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องยนต์อ่ะครับใช่ไหมยังพูดไงยังใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พลังการผลิตที่ต่ำและจิตสำนึกที่ด้อยเนี่ยนี่คือความจำกัดและประชาชนเองก็ไม่มีความคิดแบบนั้นดังนั้นก็หมายว่าถึงแม้ยึดอำนาจจากกษัตริย์มาได้แล้วก็จริงในที่สุดคณะราษฎรก็ต้องประนีประนอมจากระบบกับระบบกษัตริย์เนี่ยจนกระทั่งกษัตริย์นะก็คิดที่จะล้มคณะราษฎรด้วยการสนับสนุนให้มีการผู้นั้นก่อรัฐประหารเป็นกบฏบวรเดชเนี่ยแล้วในที่สุดก็แพ้ไงกษัตริย์ก็หนีไปเมืองนอกและกษัตริย์ก็สละราชคณะราษฎรก็ยังอุตส่าห์ไปหาคนใหม่มาเป็นกษัตริย์ยังไปมีการอัญเชิญคนใหม่มาเป็นกษัตริย์ก็ใช่ไงถ้าตอนนั้นน่ะคณะราษฎรเนี่ยหมายความมีความคิดว่าในเมื่อกษัตริย์นะพูดง่ายว่าสับสนให้มีการกบฏและแพ้แล้วก็หนีไปแล้วสละราชแล้วก็ยกเลิกระบบกษัตริย์ไปเลยก็ไม่ยกเลิกไงก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเนี่ยหลังจากยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญไอ้พูดง่ายฉบับไปสมบูรณ์อ่ะ2476มั้งครับนะก็ยังให้มีระบบกษัตริย์เนี่ยก็ยังให้มีก็ยังมีในมาตราที่มีกษัตริย์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ยกเลิกก็คือแปลว่าต้องฉีกรัฐธรรมนูญนั้นทิ้งหรือไม่งั้นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกระบบกษัตริย์ครับคณะราษฎรไม่ทำไม่ทำเลยนะคณะราษฎรไม่คิดจะล้มเจ้าไงโอ้และเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ทำให้เราต้องล้มเจ้าทุกวันนี้อาจารย์ครับมีข้อสงสัยนิดนึงถ้าสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงของคณะราษฎรเมื่อ24พฤษภาคม45แล้วเนี่ยพยายามที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเอาตามแบบตะวันตกที่ได้ร่ำเรียนมาแต่ว่ายังคงสถาบันกษัตริย์อยู่มันจะเรียกว่าการปฏิวัติได้หรออาจารย์ก็คือเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยมันหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางอำนาจการเมืองการปกครองอ๋อครับพูดง่ายว่าในการเปลี่ยนแปลง2475เนี่ยจากระบอบสมบูรณาสิทธิราชนั่นคือโครงสร้างอำนาจโดยกษัตริย์มีอำนาจนะเป็นเหมือนกับพูดแต่เทพเจ้ากษัตริย์เป็นรัฐมนตรีกษัตริย์เป็นนายกกษัตริย์บริหารประเทศเองหมดเข้าใจไหมไม่มีกระทรวงไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายนั่นก็คือโครงสร้างเดิมโครงสร้างทางอำนาจก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากสมบูรณาสิทธิราชที่กษัตริย์เป็นผู้บริหารก็มาเป็นพูดง่ายมาเป็นฝ่ายประชาชนมาเป็นรัฐบาลมีรัฐธรรมนูญนั่นก็เปลี่ยนโครงสร้างโครงสร้างทางอำนาจการเมืองเปลี่ยนใช่ไหมซึ่งนั่นแหละที่เราเรียกว่าเป็นการปฏิวัติแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่สมบูรณ์นะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นความจำกัดของยุคสมัยครับคณะราษฎรไม่ต้องการที่จะล้มระบบกษัตริย์เพราะคณะราษฎรไม่ล้มระบบกษัตริย์ทำให้การปฏิวัติก็ไม่สมบูรณ์ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองเจตนารมณ์ได้จนทุกวันนี้ถ้าวันนั้นเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยคือพูดง่ายว่าคิดล้มเจ้าครับหมายความว่ายึดอำนาจจากกษัตริย์แล้วล้มกษัตริย์กันเลยเขาเรียกว่าไปเอาไข่งูจงอางแล้วก็ฆ่างูซะด้วยแต่นี่ไปเอาไข่งูจงอางแต่ไม่ฆ่างูไอ้งูมันนั่งเฝ้าอยู่หน้าพอไปคว้าไข่มาออกมาถึงงูมันก็ฉกตายสิแต่ถ้าฆ่างูให้ตายแล้วไปเอาไข่งูงูมันก็ไม่กัดไอ้นี่ก็เหมือนกัน
การปกครองโดยอำนาจของกษัตริย์เหมือนกับไข่ตัวกษัตริย์เหมือนกับตัวงูไปเอาอำนาจเขามาแต่ไม่ฆ่าตัวในที่สุดเขาก็ฉกกัดคณะราษฎรก็ตายทั้งฝูงไงใช้เวลาแค่พูดได้ว่า15ปีความจริงเขาก็จะยึดอำนาจตั้งแต่กบฏบวรเดชแต่ไม่สำเร็จไงพอไม่สำเร็จทีนี้ก็มาเลยทอดยาวมา15ปีในที่สุดเขาล้มนี่เขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบครึ่งๆกลางๆครึ่งๆเป็นการปฏิวัติที่ไม่สมบูรณ์แบบเป็นการปฏิวัติแบบกล้าๆกลัวๆครับเราถึงได้มีการพูดกันในพวกเราไงในพวกเราคนเชื่อแดงว่าสู้เนี่ยต้องสู้เต็มร้อยอย่าครึ่งๆกลางๆไอ้ที่เราที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะสู้กับอภิสิทธิ์นะกับอำมาตย์เนี่ย อย่าสู้นะ อย่าไปแตะเบื้องบนอะไรแบบนี้เข้าใจมั้ยอ๋อเนี่ยครึ่งๆกลางๆและปัญหามันก็คือปัญหามันเบื้องบนปัญหามันเกิดจากระบบกษัตริย์แล้วเราไม่สู้เป้าหมายที่ระบบกษัตริย์แล้วมันจะชนะได้ตรงไหนก็สู้มา10ปีไม่เห็นนะต่อสู้อ่ะสนธิลิ้มทองกุลต่อสู้อะไรนะล้มประชาธิปัตย์ชนะแล้วเลือกตั้งเป็นรัฐบาลก็ล้มลุกคลุกคลานมากี่ครั้งอ่ะเพราะอะไรไอ้ตัวหัวโจกใหญ่ก็คือกษัตริย์มันยังอยู่เหมือนเดิมและเราบอกว่าอย่าไปสู้ถึงนั้นอ้าวไอ้สู้แค่ครึ่งทางก็จะชนะยังไงอ่ะแต่ตอนนี้มันถึงไม่ชนะไงเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสรุปนี่คือบทเรียนที่เราบอกว่าศึกษาบทเรียน84ปี24มิถุนายนถ้าวันนั้นล้มเจ้าเนี่ยมันการปฏิวัติสมบูรณ์นะถึงแม้ว่ายุคสมัยมันมีความจำกัดแต่ว่ายุคสมัยประชาชนยังไม่ตาสว่างแต่หมายว่าพอล้มเจ้าเรียบร้อยถ้าจะมีต่อมาก็เผด็จการทหารเนี่ยครับไม่ใช่เผด็จการคล้ายๆกับเมียนมาก็คือเนี่ยจริงๆในยุคนั้นเนี่ยนะการปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เรียกความจำกัดยุคสมัยถ้ามันจะเป็นก้าวเดินโดยปกติทางสังคมและการเมืองครับในยุคสังคมด้อยพนาต้องทหารผู้นำกองทัพล้มกษัตริย์อันนี้คือก้าวเดินแบบปกติก็หลายประเทศไม่เห็นนะครับหลายประเทศเป็นอย่างนี้เกาหลีใต้ก็น่าจะแบบนี้ก็ทหารล้มกษัตริย์ไงทีนี้ทหารล้มกษัตริย์มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรอกเพียงว่าเปลี่ยนผู้ปกครองเปลี่ยนผู้ปกครองยุคประวัติศาสตร์หนึ่งก็คือยุคประวัติศาสตร์ที่กษัตริย์ซึ่งเป็นสมมติเทพปกครองมาเป็นเผด็จการทหารซึ่งเป็นสามัญชนล้มสมมติเทพไปเสียมันก็จบยุคประวัติศาสตร์เนี่ยก็แบบจีนน่ะใช่ไหมล้มจักรพรรดิก็ย้อมล้มราชวงศ์เชงก็ล้มจักรพรรดิใช่ล้มเจ้าใช่แล้วตอนหลังก็มาเป็นเผด็จการยุคเจงไคเช็คไงอ๋อเนี่ยแสดงว่าเนี่ยมันเป็นก้าวเดินปกติครับทีนี้ไอ้นั่นเราเรียกว่าการปฏิวัติสิ่งง่ายที่ว่านะแต่หลายประเทศก็คือพูดว่าทหารผู้นำกองทัพล้มกษัตริย์ครับล้มกษัตริย์ทีนี้การล้มกษัตริย์มันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติหรอกมันเป็นการรัฐประหารโอ้ใช่ไหมเพราะอำนาจจากกษัตริย์มาเป็นอำนาจก็ไอ้แม่ทัพนายกองก็เป็นรัฐประหารแต่ยุคสมัยมันก็เท่ากับมันเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากกษัตริย์มาเป็นทหารแล้วทีนี้มาทอดระยะเวลามาระยะหนึ่งสังคมก็เจริญขึ้นจิตสำนึกคนก็สูงขึ้นใช่ไหมโลกก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในที่สุดประชาชนมีจิตสำนึกเรื่องแปรไปสิทธิเสรีภาพก็ลุกฮือขึ้นมาล้มเผด็จการทหารสังคมเปลี่ยนเป็นยุคสมัยยุคสมัยไปให้มันจบทีละยุคทีละยุคไปใช่ใช่เป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยที่ไม่ใช่โค่นกษัตริย์แต่ไปโค่นเผด็จการทหารครับก็เหมือนกับแบบพม่าเหมือนเกาหลีใต้ไงเกาหลีใต้นี่ที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปฏิวัติประชาธิปไตยมันก็ไม่เหมือนกับเรื่องก็กษัตริย์เขาถูกล้มไปก่อนทีนี้จำไม่ได้ว่าถูกล้มโดยญี่ปุ่นหรือว่าถูกล้มโดยทหารนะตอนนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้ว่าหมดยุคกษัตริย์เข้าสู่ยุคสาธารณรัฐก็คือซิงมันรีรู้สึกจะเป็นนายพลนะนายพลซิงมันรีซิงมันรีเกาหลีใต้นั่นแหละหมายว่าปกครองประเทศต่อจากยุคกษัตริย์เนี่ยครับนะแล้วก็จากซิงมันรีก็เข้าสู่ยุคปักจุงยีจากปักจุงยีก็เข้าสู่ชุนดูวันชุนดูวันเข้าสู่โรเตวูเข้าสู่คิมยังซัมใช่ไหมครับจากคิมยังซัมก็สู่ยุคคิมแดจุงนั่นก็คือปฏิวัติประชาธิปไตยอ๋อแต่นี่คือเกาหลีใต้นี่มันการเดินของเขาเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ประชาชนลุกขึ้นมาล้มกษัตริย์แต่เป็นกองทัพมาล้มกษัตริย์เสร็จแล้วประชาชนก็ล้มกองทัพไงครับใช่ไหมนี่ที่ของเรามันกับตาลปัดกับตาลปัดกันของเราเนี่ยหมายความว่าคณะราษฎรเนี่ยพูดง่ายยึดอำนาจจากกษัตริย์แต่ไม่ล้มกษัตริย์สุดท้ายกษัตริย์ก็ล้มคณะราษฎรกลับกันไปกลับกันมาล้มคณะราษฎรแล้วก็คือทหารจอมพลป.ใช่ไหมจอมพลป.ก็ยึดอำนาจปกครอง
จอมพลปอก็คิดจะล้มกษัตริย์แต่ก็ล้มกษัตริย์ไม่ได้สุดท้ายกษัตริย์ก็ล้มจอมพลปอไงล้มจอมพลปอสฤทธิ์ขึ้นกษัตริย์ก็จัดการจอมพลสฤทธิ์จัดการจอมพลถนอมกลายเป็นเผด็จการทหารถูกกษัตริย์จัดการซะก่อนเรียกร้อยโรงเรียนภูมิพลไปเลยใช่คือทหารแทนที่จะล้มกษัตริย์กษัตริย์ก็ล้มยุคทหารก็กลายเป็นทหารหมดยุคไงพอยุคสุจินดาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกษัตริย์ก็ล้มซะอีกจบต่อมาก็ทหารก็อยู่ภายใต้การบงการของกษัตริย์ยุคมันพ้นสังคมมันพ้นจากด้อยพัฒนาพ้นจากยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังใช่ไหมเข้าสู่ความเป็นยุคทุนนิยมใช่ไหมและเข้าสู่ทุนโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นทหารก็กลายเป็นเครื่องมือของกษัตริย์สุจินดาไม่ได้มีอำนาจโดยตัวเองกษัตริย์ให้ยึดอำนาจแต่เนี้ยแต่เนื่องจากว่ากษัตริย์ใกล้สวรรคตและลูกกษัตริย์แย่งชิงกันก็เลยทำให้เป็นช่องว่างอำนาจของกษัตริย์ก็เลยอ่อนแอก็ทำให้คนที่สนับสนุนกษัตริย์ความหนึ่งอำมาตย์ก็สนับสนุนน้องสาวความหนึ่งคอสชก็สนับสนุนฝ่ายพี่ชายเนี่ยทำให้คอสชก็เลยแข็งขึ้นมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่แข็งขึ้นมาโดยยุคสมัยหรอกยุคสมัยวันนี้ไม่ใช่ยุคทหารใช่เราก็เห็นได้ชัดไงเข้าใจไหมเพราะงั้นของเราเนี่ยมันกลับตาลปัดแทนที่ทหารจะล้มกษัตริย์แล้วเราก็ล้มทหารกลายเป็นกษัตริย์ล้มทหารได้ไหมเหตุที่ทหารล้มกษัตริย์ไม่ได้ทั้งที่จอมพลปก็คิดนั่นสิครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าในช่วงประวัติศาสตร์สังคมไทยเนี่ยมันมีเรื่องคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกมันเกิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้นมาครับลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าสู่ประเทศไทยก็ทำให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงอเมริกาเนี่ยอุดมการณ์ในระดับโลกก็คือต่อต้านคอมมิวนิสต์ทีนี้เมื่อคอมมิวนิสต์แทรกเข้ามาสู่ประเทศไทยอเมริกาก็ต้องตามเข้ามาต่อสู้คอมมิวนิสต์ในการต่อสู้คอมมิวนิสต์อเมริกาสนับสนุนกษัตริย์เพราะกษัตริย์เนี่ยมีความผูกพันกับอเมริกาอเมริกาไม่เชื่อจอมพลป.เพราะจอมพลป.เริ่มเอาใจออกห่างจากอเมริกาจอมพลป.เริ่มหันไปคบกับจีนไงถ้าจอมพลป.วันนั้นน่ะยังขึ้นกับอเมริกาสุดๆนะล้มกษัตริย์เสียก่อนน่ะนั่นได้แต่จอมพลป.ครับจอมพลป.เนี่ยก็คือพูดง่ายอเมริกาก็คือชุบเลี้ยงหลังจากจอมพลป.เนี่ยไปเข้าฝ่ายอักษะเนี่ยที่ทำให้จอมพลป.ไม่เป็นที่ไว้วางใจของอเมริกาเพราะจอมพลป.ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจอมพลป.ไปเข้ากับญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นมายึดเอาประเทศไทยไปทางผ่านใช่ครับแสดงว่าอยู่ตรงข้ามกับพันธมิตรอยู่ข้ามอเมริกาจอมพลป.ก็ถูกคดีคดีผู้แน่อาชญากรสงครามด้วยด็อกเตอร์ปรีดีก็ช่วยไว้ครับเพราะรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยบอกว่าอเมริกาไม่ให้การรับรองแต่ให้รับให้การรับรองคณะเสรีไทยเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยจริงๆแพ้สงครามโดยรัฐบาลจอมพลป.ประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรและเมื่อพันธมิตรแพ้จอมพลป.ต้องแพ้เรานี่ต้องใช้ค่าปฏิกรรมสงครามนะเป็นประเทศแพ้นะครับแต่อเมริกาต้องการที่จะทุบเลี้ยงไทยไม่ให้ไทยกลายเป็นประเทศแพ้สงครามอเมริกาก็เลยพูดง่ายโต้แย้งในที่ประชุมของประเทศผู้ชนะสงครามอังกฤษจะเอาไทยเป็นผู้แพ้สงครามอเมริกาบอกไม่ได้เพราะการประกาศสงครามของจอมพลป.ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะมีขบวนเสรีไทยที่อยู่กับฝ่ายพันธมิตรไงเพราะงั้นอเมริกาบอกต้องเอาเสรีไทยเป็นหลักครับดังนั้นไทยกลายเป็นประเทศผู้ชนะสงครามใช่ไหมจอมพลป.ก็เลยไปติดคุกและปรีดีพนมยงค์ก็คือช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงครามให้เป็นอาชญากรสงครามครับอเมริกาก็เลยหันมาชุบเลี้ยงจอมพลป.เพราะช่วงนั้นเนี่ยอเมริกาจะไปชุบเลี้ยงใครล่ะก็ต้องชุบเลี้ยงทหารเนี่ยเพราะมันยังยุคสังคมที่ทหารมีอำนาจเนี่ยในโลกทหารยังมีอำนาจยังเป็นยุคนั้นอยู่ใช่อเมริกาก็คือเมื่อจอมพลป.พ้นจากการเป็นอาชญากรสงครามอเมริกาก็ชุบเลี้ยงจอมพลป.ก็รับใช้อเมริกาครับแต่พอถึงระยะหนึ่งจอมพลป.ก็เริ่มเอียงไปทางจีนไงใช่ไหมจอมพลป.ไม่เป็นที่ยอมรับของอเมริกาแล้วในช่วงสงครามครับแล้วต่อมาก็เอียงไปทางจีนแล้วก็คิดจะล้มกษัตริย์ด้วยการรื้อฟื้นคดีปลงประชุมเนี่ยโอ้เข้าใจมั้ยครับคือจอมพลป.เนี่ยถ้า2490ตอนยึดอำนาจนะจอมพลป.ยึดอำนาจจากฝ่ายปรีดีนะถ้าจอมพลป.ล้มเจ้าไปซะด้วยก็จบเหมือนกันนะจบเลยใช่แล้วตอนนั้นก็เจ้าก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับตอนนั้นหมายความภูมิพลเนี่ย2489ฆ่าพี่เสร็จแล้วก็ไปอยู่นั่นน่ะหนีคดีไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็กษัตริย์ยังอดแอมากจอมพลป.หมายความยึดอำนาจจากปรีดีแล้วถ้าวันนั้นก็นะประกาศเลยว่ากษัตริย์นี้ฆ่าที่ชิงบัลลังก์ยกเลิกระบบกษัตริย์จบตอนนั้นสฤทธิ์ก็ยังไม่เข้มแข็งครับนี่เขาเรียกว่าพลาดปรีดีก็พลาดไง
ปรีดีหมายว่าคณะราษฎรก็เมื่อรอ7สละราษฎรและดันไปเอาหาคนมาไปหาจนได้มารอ8ก็คิดว่ารอ8เป็นเด็กเนี่ยก็คิดว่าก็คงไม่มีปัญหาได้ดูแลได้อะไรเงี้ยแต่ไม่คาดว่าเด็กมันโตได้ทีนี้มันไม่ใช่โตรอ8มันกลายเป็นโตรอ9อ้าวและทีนี้พอรอ9ฆ่ารอ8แทนที่จะฉวยโอกาสนั้นยกเลิกระบบกษัตริย์ดันไปตั้งรอ9ครับคนที่ฆ่ารอ8ขึ้นมานี่เวรกรรมประเทศไทยและนี่คือความผิดพลาดของปรีดีครับทีนี้อาจารย์ครับคือคณะราษฎรเองคณะราษฎรเองเขาก็ถือได้ว่ามีคุณูปการต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับข้อผิดพลาดที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าข้อผิดพลาดประการนึงก็คือว่าการนำเอาระบบกษัตริย์เนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งใช่มั้ยฮะก็คือการไม่คิดล้มเจ้าการไม่คิดล้มเจ้าใช่คิดก็คือแย่งอำนาจจากเจ้าแต่ไม่ล้มเจ้านั่นคือพลาดครับการพลาดนี้เราก็บอกแล้วว่าเป็นการพลาดด้วยความจำกัดทางประวัติศาสตร์เพราะคณะราษฎรไม่ได้คิดล้มเจ้าครับแต่เห็นว่าการปกครองด้วยระบบเจ้ามันเป็นจุดอ่อนแก้ปัญหาประเทศไม่ได้และโลกที่ตนเองไปเรียนมาเนี่ยโลกตะวันตกเขาก็เปลี่ยนแปลงเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเนี่ยจะนำพาประเทศในยุคสมัยใหม่ครับเพราะยัง2475นี่ก็ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ทางการเมืองการปกครองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติถือว่าเป็นการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจะไม่เรียกปฏิวัติได้ไงจะไปเรียกรัฐประหารไง ถ้าเรียกรัฐประหารก็คือพูดง่ายฮะรอ8ยึดอำนาจจากรอ7แล้วก็ยังเหมือนเดิมทหารกลุ่มหนึ่งยึดอำนาจจากทหารกลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังเป็นการปกครองแบบเดิมนะครับไอ้นั่นเขาเรียกรัฐประหารมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสังคมและการเมืองแต่อันนี้มันเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครับจากระบบเก่าสมบูรณาธิราชกษัตริย์มีอำนาจมาเป็นประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญประชาชนมีอำนาจมันเปลี่ยนเชิงโครงสร้างดังนั้นเราต้องให้คุณค่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเราจึงเรียก2475ว่าการปฏิวัติครับเพียงแต่เป็นการปฏิวัติที่ไม่สมบูรณ์เหตุที่ไม่สมบูรณ์ก็เนื่องจากความจำกัดของยุคสมัยครับเข้าใจมั้ยและที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าถ้าสมบูรณ์วันนี้เราก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาล้มเจ้าอีกอ๋อเข้าใจมั้ยอันนี้คือข้อผิดพลาดประการแรกใช่ซึ่งข้อผิดพลาดนี้เราก็ให้อภัยเราไม่โทษคณะราษฎรคณะราษฎรตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็อายุ20กว่า30ยังหนุ่มๆกันเลยเป็นเด็กทั้งนั้นน่ะครับแต่เรียกว่าเป็นเด็กที่มีไฟแรงจิตใจรักชาติรุนแรงเข้าใจมั้ยอ่ะครับไอ้นี่แหละเป็นความกล้าหาญที่เราต้องสืบทอดแล้วก็ยกย่องในเรื่องจิตใจไงแล้วการล้มเจ้าในยุคนั้นน่ะมันตัดหัวเจ็บชั่วโคตรนะโอ้โคตรเสียมากใช่ครับเพราะการที่เขากล้าหาญเราต้องยกย่องจุดนี้ไอ้ข้อที่ผิดพลาดข้อบกพร่องเนี่ยเราต้องให้อภัยว่ามันเป็นความจำกัดครับคนยุคนั้นเนี่ยถามว่ามีสภาพมีบทเรียนแค่ไหนพวกเรานี่สู้มาตั้ง10ปีแล้วเสื้อแดงบางคนยังไม่สรุปเลยใช่ไหมครับและคณะราษฎรไม่เคยผ่านการต่อสู้มาเลยเพียงแต่เห็นในตะวันตกการปฏิวัติฝรั่งเศสและตอนนั้นฝรั่งเศสมันก็ผ่านการปฏิวัติเนี่ยมันสาธารณรัฐที่เท่าไหร่จำได้ไหมตรงนี้ต้องถามผมก็จำไม่ได้เพราะฝรั่งเศสเนี่ยมันต้องปฏิวัติกลับไปกลับมากลับไปกลับมาชิงอำนาจระหว่างประชาชนกับเจ้าเนี่ยเขาเรียกถึงสาธารณรัฐที่ห้านะหลายรอบเป็นร้อยปีครับใช่ไหมทีนี้มันตั้งแต่ไหนอ่ะ300ปีมาแล้วมึงแล้วทีนี้2475เนี่ยมันผ่านมาเป็น100ปีในฝรั่งเศสนะครับตอนนั้นน่ะไม่ตอนนั้นน่ะกษัตริย์ไม่มีแล้วมั้ง2475เนี่ยมันหลังยุคนโปเลียนหรือเปล่าใช่ๆนะใช่ใช่ไหมเออกษัตริย์องค์สุดท้ายของฝรั่งเศสน่าจะนโปเลียนไงครับแล้วทีนี้การไปวัดฝรั่งเศสมันก่อนนู้นตั้งนานล้มกษัตริย์ไปแล้วกษัตริย์ก็กลับมาอีกก็ล้มกษัตริย์อีกกษัตริย์ก็กลับมาอีกเพราะยุโรปยังมีกษัตริย์กษัตริย์ก็ช่วยกษัตริย์ครับและสุดท้ายก็คือนโปเลียนขึ้นมาเป็นกษัตริย์เป็นมหาราชใช่ไหมและพอนาโอเลียนล้มนั่นแหละน่าจะเป็นการล้มกษัตริย์องค์สุดท้ายของฝรั่งเศสจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้ครับองค์สุดท้ายค่อนข้างที่จะเป็นนโปเลียนโบนาปาร์ตใช่ไม่ใช่หลุยส์นะหลุยส์โบนาปาร์ตนี่มันองค์แรกครับองค์คนแรกครับไอ้นู้นมันเท่าไหร่2-300ปีทีนี้นโปเลียนมันก็ยังไม่นานเท่าไหร่นโปเลียนมันก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยช่วงนั้นเองอ่ะเข้าใจไหมนั่นไม่ต้องพูดนะว่าคณะราษฎรเนี่ยนะไปรับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของตะวันตกก็มาในนะในยุคสาธารณรัฐที่3ที่4ไปแล้วมั้งไม่ใช่ไม่ใช่สาธารณรัฐที่1เข้าใจมั้ยเพราะว่าตะวันตกเนี่ยเขามีวิวัฒนาการทางสังคมมาก่อนเราไงครับหนังสือเขามีมาก่อนเราภาษาก็มีมาก่อนเราไอ้เราเนี่ยประวัติศาสตร์ของเรามันมีแค่800ปีเองอ่ะใช่มั้ยครับกษัตริย์เพิ่งมีแต่900ปีกษัตริย์องค์แรกเนี่ยที่น่าจะเรียกกษัตริย์ก็พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
ในขณะที่ยุโรปก็มีมาตั้งหลายพันปีโอ้นอนคริสตกาลใช่ครับจีนเนี่ยมีมาตั้งหลายพันปีก่อนศาสนาพุทธใช่อีกครับแต่ของเราเนี่ยมีเมื่อศาสนาพุทธเกือบ 2,000 ปีแล้วถึงจะมีกษัตริย์เพราะงั้นเขาเรียกพัฒนาการทางสังคมมันก็ช้าพัฒนาการความรู้สึกนึกคิดก็ช้าแต่มันรับอิทธิพลที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนทุกวันนี้วันนี้ถ้าประเทศใดปิดโดดเดี่ยวไปทั้งโลกนะไม่ยุ่งกับประเทศใดในโลกวันนี้น่าจะยังใช้กุยันอยู่โอ้เพราะไอ้เทคโนโลยีที่เข้ามามันเข้ามาจากภายนอกครับถามว่าเครื่องยนต์กลไกวิทยุโทรทัศน์มือถือเนี่ยเราผลิตเองได้ไหนอ่ะก็ไม่ได้มันมาจากความคิดนะนักประดิษฐ์จากไอ้ตะวันตกจากโลกใช่ครับถ้าจะไม่นี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอิทธิพลทางสังคมการเมืองก็เหมือนกันถ้าจะไว้มันก็เข้ามาเหมือนกับเทคโนโลยีเหมือนกับไอ้นั้นมันก็เข้ามาตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อโลกเจริญเราเนี่ยก็รับอิทธิพลจากโลกมาเจริญก็เหมือนกันวันนี้นะใช่ไหมครับวันนี้เมื่อโลกเป็นโลกาภิวัตน์อาไทยก็โลกาภิวัตน์มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ใช่ทักษิณเป็นคนสร้างโลกาภิวัตน์ใช่ครับทักษิณรับโลกาภิวัตน์จากภายนอกเข้ามาต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไปด่าทักษิณไม่ได้หรอกถึงแม้ว่ามีทักษิณเองยังไงมันก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วก็มันเข้ามาก่อนที่ทักษิณจะไปทำเนี่ยมันคนอื่นก็เข้ามาซีพีมันก็รับมาก่อนอ่ะไอ้ไก่เลี้ยงไก่แบบสมัยใหม่มันซีพีนะครับใช่ครับมาก่อนทักษิณได้อีกอ่ะเข้าใจไหมอ่ะครับไอ้นั่นมันก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรื่องการเลี้ยงอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเทคโนโลยีมันไม่ใช่เรื่องแต่อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะนะเรื่องพืชเรื่องสัตว์มันก็มีเทคโนโลยีครับการในการผลิตสมัยใหม่การใช้เทคนิคการผลิตสมัยใหม่มันก็ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีมันมีทุกอย่างเทคโนโลยีการแพทย์วันนี้ที่กษัตริย์ภูมิพลมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็ด้วยเทคโนโลยีในทางการแพทย์แน่นอนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปรังเกียจโลกยุคสมัยใหม่ครับเออเกียจว่าโลกยุคสมัยใหม่ไม่เอาเราต้องพอเพียงและตัวเองที่รอดตายอยู่ทุกวันนี้มันก็โลกสมัยใหม่ถ้าเป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าเนี่ยเหมือนกันว่าพระราชบิดาเส้นโลหิตก็พูดได้เส้นเลือดตีบตายนั่นแหละครับกรมหลวงสงขลาเส้นเลือดตีบตายนั่นแหละภูมิพลก็พูดได้กรรมพันธุ์ไงเส้นเลือดตีบควรตายไปตั้ง30 40ปีแล้วมั้งแต่ว่าไปทำบอลลูนเนี่ยเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ใช่ไงทำบอลลูนมาเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ก่อนเส้นเลือดตีบตายไหลตายเป็นลมตายแต่สมัยนี้เขาทำบอลลูนไม่ทำบอลลูนก็ผ่าเปลี่ยนเส้นเลือดก็อยากทำบายพาสครับเดี๋ยวนี้เขามีหัวแพทย์มีชนิดลูไอ้ที่ตันตรงไหนเขาก็เจาะทะลวงเนี่ยเหมือนกับทะลวงไอ้แป๊กน้ำอ่ะครับเดี๋ยวนี้ท่านนี้สมัยใหม่อ่ะไม่ต้องทำบอลลูนไม่ต้องทำบายพาสก็ได้ใช้หัวเจาะเข้าไปเจาะไอ้ที่มันตันเหมือนกับว่าขี้โครนขี้สนิมมันตันอยู่ในแป๊กน้ำใช่ไหมครับก็มีไส้ทะลวงเข้าไปเจาะแล้วก็ดูขี้โครนแป๊กมาโดยไม่ต้องเปลี่ยนสายแป๊กโอ้โลกาภิวัตน์นี่นำมาซึ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากใช่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ไม่ต้องผ่าตั้งคืบเหมือนที่ผมเนี่ยพาไปตั้งคืบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเจาะนิดเดียวแค่นั้นเองครับใช่ไหมเออไม่ใช่การแพทย์สมัยใหม่การเพียงแต่ว่ามันแพงหน่อยครับแล้วในที่สุดมันก็พัฒนาจนกระทั่งในที่สุดมันก็แพงไม่มากใช่ไหมนี่แฟนเนี่ยวันนี้กษัตริย์ที่รอดตายก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการแพทย์และจะไปรังเกียจได้ยังไงแฟนจะไปรังเกียจเทคโนโลยีที่มากับสังคมและการเมืองแต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตเองตัวเองไม่เกียดครับเออเนี่ยตรงนี้เอาละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเราก็มาร่วมสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับเกี่ยวกับผ่านมาแล้วเนี่ย7รอบของการปฏิวัติ2475นะครับว่าจะนำบทเรียนอะไรมาปรับใช้กับสังคมไทยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับครับก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับยังอยู่กับผมดีเจติโต้ผู้ดำเนินรายการแล้วก็อาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับวิทยากรประจำรายการของเรากับประเด็นนะครับศึกษาบทเรียนครบรอบ84ปี24มิถุนายน2475นะครับเมื่อช่วงแรกเราก็มีการพูดถึงพิวัฒนาการทางสังคมนะครับจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2575และพูดถึงนะครับข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นของคณะราษฎรนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังมีการนำระบอบเดิมเนี่ยมาใช้อยู่ไม่มีการล้มเต้าอย่างชัดเจนนะครับ
ทีนี้อาจารย์ครับคณะราษฎรเนี่ยนะครับโดยการนำของพระท่านปีดีพนมยงค์นะครับก็ถือว่ายังมีความผิดพลาดซ้ำสองขึ้นมาในการสถาปนาฆาตกรนะฮะที่ฆ่าพี่ชายเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ถือว่าเป็นรอยด่างทางประวัติศาสตร์ของพระท่านปีดีพนมยงค์ได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับคือจริงๆเนี่ยไอการไปวัด2475เนี่ยนะที่มันไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ได้จนกระทั่งว่ามาถึงทุกวันนี้ต้องทิ้งเป็นภารกิจที่ข้ามคาเราไม่จะไม่เรียกว่าเป็นความผิดพลาดไม่เรียกแต่เราเรียกว่าความไม่สมบูรณ์ศึกษาบทเรียน2475เนี่ยที่ทำไมการปฏิวัติไตรจักรไม่สมบูรณ์เราเรียกความไม่สมบูรณ์เราไม่เรียกว่าความผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็แสดงว่าการเปลี่ยนแปลง2475คณะราษฎรผิดพลาดซึ่งทางฝ่ายเจ้าเนี่ยพยายามนะที่จะพูดว่าผิดพลาดเนี่ยอ๋อใช่ฮะก็บอยเนี่ยชิงสุกก่อนหามโอวาทกรรมนี้ที่ยินมันนานแล้วก็ว่าจริงๆอ่ะถ้าปกเกล้าเนี่ยต้องการจะให้ประชาไตอยู่แล้วอ๋อใช่คณะราษฎรเนี่ยชิงสุกก่อนหามไปลงมือผิดพลาดรัชกาลที่7กำลังจะเตรียมตัวพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ทีนี้ก็เราถามว่าถ้าต้องการจะประทานให้และทำไมสับหนุนให้กบฏโบนเดชมายึดอำนาจคืนล่ะเอ๊แต่ว่าในตำราเรียนในเนื้อหาบทเรียนที่เหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษาเรียนกันกบฏโบนเดชเขาก็ไม่ได้เขียนนะครับว่ารัชกาลที่7เป็นคนเอาเงินส่วนพระองค์เนี่ยมอบให้กับการทำรัฐประหารก็มีบันทึกจากไอ้นักวิทยาการไอ้ภายนอกไอ้เมืองไทยใครไปเขียนเขียนเดี๋ยวก็ถูก247ไอ้2ไอ้นั่นไอ้นั่นเนี่ยไอ้112ไปครับใช่ไหมของเราเนี่ยก็พยายามที่จะพูดให้คะแนนเพราะอะไรอ่ะให้คะแนนรอ7ก็เอาใจรอ9ไงอืมเอาจะไปด่ารอ7แล้วรอ9ไม่โกรธเหรอครับใช่ไหมครับนะเพราะงั้นจะพูดว่าเนี่ยท่านเนี่ยประธานรัฐธรรมนูญให้เวลา24มิถุนาก็ไปเห็นไหมจุดดอกไม้ทูบเทียนไปอ่ะไอ้ฝ่ายเราก็แกล้งไปด้วยครับกับว่าโอ้ท่านประธานรัฐธรรมนูญให้ท่านชงกัดว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการมอบอำนาจให้ครเห็นไหมเนี่ยพูดเห็นไหมนะมาก็คือเขียนเชื่อให้สวยหรูว่าไอ้โรเจตไม่ได้คิดจะหวงอำนาจหรอกเขาจะให้ประชาไตอยู่แล้วไอ้พวกคณะราษฎรเนี่ยมันใจร้อนไปเองจิงสุกรหามจิงสุกรหามเนี่ยดังนั้นควรไปโทษคณะราษฎรอ๋อและไอ้เหรียญทองมันออกมาพูดไหมนะครับมันบอก24แกน่าคือวันอุบัติใช่ฮะใช่ฮะเป็นวันล้มสถาบันกษัตริย์และทำไมและทีนี้และกษัตริย์คิดจะประทานรัฐนูนให้ก็กษัตริย์ก็อุบัติด้วยสิอ้าวทำไมอาจารย์ครับแล้วก็ในเมื่ออุบัติมาอุบัติทั้งหมดสิโอ้ใช่ครับใช่ไหมใช่แสดงว่าเนี่ยไม่คิดจะให้หรอกถ้าคิดให้แล้วเขาจะชิงทำไมเพราะไม่คิดให้เขาต้องชิงเพราะเขาชิงสำเร็จก็บอกมึงชิงทำไมกูจะให้มึงอยู่แล้วครับนี่พูดภาษาชาวบ้านใช่ไหมแต่เมื่อแล้วจะให้แล้วให้คนไปแย่งกลับทำไมอ่ะครับแล้วก็สุดท้ายวันนี้แล้วเป็นไงอ่ะแล้วสุดท้ายก็ล้มคณะราษฎรได้เหรอใช่ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าผิดพลาดคณะราษฎรทำถูกแล้วเพียงแต่มันไม่สมบูรณ์ครับเหตุที่ไม่สมบูรณ์เขาว่ามันเป็นข้อจำกัดทางยุคสมัยแต่ทีเนี้ยไอการตั้งรอ9ขึ้นมาเป็นรอ8ตรงนี้เนี่ยไอนี่ก็คือความเจ็บปวดของดร.ปรีดีครับท่านก็วิจารณ์ตัวท่านเองดังนั้นเราก็ไม่ไปซ้ำเติมท่านครับท่านเนี่ยก็พูดว่าท่านก็วัยชนไปแล้วเราก็ให้คุณความดีที่ท่านทำเรื่องอื่นเราอภัยให้ท่านเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันสร้างความปวดร้าวให้กับประชาชนคนไทยสังคมไทยมายาวนานถึง70ปีแต่ว่านั่นเป็นความใจอ่อนของท่านครับบางคนก็บอกว่าท่านหลงเสน่ห์สมเด็จย่าให้เราก็ไม่จะไปพูดถึงอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าจะหลงเสน่ห์หรือหลงไม่หลงเสน่ห์แต่เป็นความใจอ่อนทีนี้เป็นการใจอ่อนใจอ่อนเพื่อช่วยให้พ้นจากการถูกประหารชีวิตครับแต่กลายเป็นว่าช่วยพ้นจากการประหารชีวิตกลับไปมอบบำเหน็จให้เป็นกษัตริย์นี่คือความผิดพลาดขนาดคือพระท่านไปดีทำดีตัวเอาเนี่ยพูดง่ายคือทำดีกับสถาบันกษัตริย์ขนาดนี้แล้วทำไมบั้นปลายชีวิตของท่านเองถึงต้องระเหิดเลเหเลห่อนไปอยู่ต่างประเทศอะไรต่างนั่นแล้วก็เดี๋ยวตีงูไว้หลังหักไงอ้าวแล้วงูมันก็เจ็บสิครับพอมันหายหลังหักมันก็กัดสิโอ้เข้าใจไหมนี่สุภาษิตก็บอกอย่าตีงูให้หลังหักถ้าจะตีก็คือตีให้ตายไปเลยตีให้ตายไปเลยครับวันนั้นน่ะถ้าพูดง่ายว่าถ้าฉวยโอกาสว่าเมื่อรอ9ฆ่ารอ8ก็ยกเลิกกษัตริย์ไปเสียดิครับแต่ทำได้ไหมอ่ะคนยังตาไม่สว่าง
เข้าใจไหมจอมพลป.ก็เหมือนการคิดจะไม่เอากษัตริย์แต่ไม่ได้อเมริกาหนุนกษัตริย์ล้มจอมพลป.เห็นไหมครับมันเป็นช่วงประวัติศาสตร์เข้าใจไหมมันเป็นความจำกัดของยุคสมัยดังนั้นเนี่ยเราจะไปโทษไปต่อว่ากันมันก็ไม่สิ้นสุดดังนั้นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่เป็นคุณความดีเราก็ให้อะไรที่เป็นข้อบกพร่องเราก็ให้อภัยและเราก็สานต่อภารกิจที่เป็นเรื่องถูกต้องครับภารกิจเจตจำนงเจตนารมณ์ของคณะราษฎรในการที่จะเปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาสิทธิราชเป็นไปเป็นเจตนารมณ์ที่ถูกต้องดังนั้นเราสืบทอดเจตนารมณ์ตรงนี้ครับและเราทำในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่คณะราษฎรทำไม่สำเร็จก็คือไม่คิดจะล้มเจ้าในตอนนั้นเราก็มาล้มเจ้าเท่าในตอนนี้เอาตอนนี้เลยแค่นี้สานต่อจิตนารมณ์ให้สำเร็จใช่ศึกษาบทเรียนก็คือนี้บทเรียนที่เป็นความสำเร็จเราก็รับบทเรียนที่เป็นจุดอ่อนข้อบกพร่องเราก็ทำต่อดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าจุดอ่อนข้อบกพร่องก็คือการที่เปลี่ยนการปกครองแต่ไม่ล้มไม่โครงสร้างเก่าปล่อยให้ยังมีชีวิตอยู่ที่เขาบอกตัดไม้ไม่ให้เหลือตอข้าวฆ่าพ่อไม่เว้นลูกไงโอ้ถ้ารัชกาลที่หนึ่งนะไม่ฆ่าพระเจ้าตากสินนะไม่ฆ่าลูกฆ่าหลานพระเจ้าตากสินไม่แน่ราชวงศ์จักรีอาจจะจบก่อนอาจจะมีการมาทวงบัลลังก์คืนก็ใช่อะพระเจ้าตากสินก็กลับมากู้แผ่นดินคืนได้กู้จากพม่ากู้ได้แล้วทำไมจะกู้กันไอ้ฆ่าทาสเป่าของตัวเองกู้ไม่ได้ครับแต่ฆ่าหมดไงไม่เว้นแม้แต่ลูกนะครับฆ่าราชบริพารทั้งหมดลูกที่เป็นหลานของตัวเองก็ฆ่าหมดหมดเลยหมดนะพระเจ้าเหม็นเนี่ยหลานนะครับเจ้าเหม็นเนี่ยพระพุทธยอมฆ่าไม่ลงคอเพราะว่าหลานในไส้เพราะลูกสาวพระพุทธยอมฆ่าเนี่ยก็ยกให้เป็นสนมของพระเจ้าตากนะก็ได้ลูกเจ้าฆ่าเหม็นนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธยอมฆ่าหลานเองไม่ลงแต่พระพุทธเลิศล่าฆ่าเลยฆ่าเองเลยฆ่าด้วยข้อหาว่าอีกาฆ่าข่าวมาบอกแล้วฮะว่าเจ้าฆ่าเหม็นคิดจะชิงบัลลังก์อีกาฆ่าข่าวใช่ไหมอันนี้มันก็พูดง่ายพยานหลักฐานในยุคนั้นเนี่ยก็อีกาก็สามารถเป็นพยานได้เนี่ยครับอ้างอีกาได้เลยโอ้สมัยนี้ไม่มีอีกาก็มีอีไก่มีอะไรไม่เยอะแยะเลยที่อ้างการเล่นนั้นยิ่งรักอยู่ตอนนี้แสดงว่ามันเป็นที่มาของจำนวนว่ากาฆ่าข่าวนี่แหละก็น่าจะกาฆ่าข่าวน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวนะกาฆ่าข่าวมาบอกว่าเจ้าความเห็นเนี่ยเตรียมจะก่อกบฏก็เลยเรียกมาตัดคอเสียนี่เข้าใจไหมข้าหมดเนี่ยก็เหมือนต้นไม้เนี่ยก็ตัดแล้วเนี่ยข้างมันเหลือแต่ตอต้นมันตัดไปแล้วแล้วทิ้งเอาไว้ตอมันก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่ไงให้หลังไป20ปีตอมันใหญ่กว่าเดิมนะเพราะมันอาจจะแตกหน่อมา5ตอเลยทีเดียวทีนี้ใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นก็บอกข้าไอ้ในข้าพ่ออย่าเว้นลูกตัดไม้ใหญ่ให้เหลือตอตัดขุดรากถอนโคนเนี่ยเขาบอกข้าต้องขุดรากถอนโคนนะไปตัดไอ้ตัดต้นในไอ้เรียกตัดต้นกระท่อมแต่ต้นกระท่อมเนี่ยก็ตัดต้องขุดด้วยนะครับตัดเหลือแต่โตเดี๋ยวก็แตกใหม่ขึ้นมาเนี่ยแตกใหม่สวยกว่าเดิมด้วย ทีเนี้ยทีเนี้ยคนกินใบกระท่อมบอกเลยมันตัดเหลือโตไว้ให้หลังไปดูอีกปีหนึ่งกลับโอ้ยแตกมาเสียหน่อยเยอะกว่าเดิมอีกเขียวสวยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยที่มาเขาตัดไม้ใหญ่เหลือโตครับไอ้นี่ก็เหมือนกันนะหมายความว่ายึดอำนาจเขาแล้วก็ยังเหลือโตไว้ไงแล้วก็ตอเห็นมันแตกหนอหนักกว่าเดิมเลยใช่ไหมไอ้ตอเดิมเนี่ยหมายความว่ารอเจ็ดพระปกเก้าไม่เท่าไรแต่พอตอภูมิพลหนักกว่าเดิมเลยโอ้แตกออกเยอะกว่าเดิมใช่ไหมทีนี้อาจารย์ครับข้อสรุปจาก24มิถุนายน2475นี่นะครับจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับการต่อสู้ของประชาชนในปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับเมื่อเราศึกษาบทเรียน2475เราก็เห็นแล้วว่าที่การปฏิวัติไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เนื่องจากขาดความพร้อมครับการปฏิวัติ2475ไม่มีความพร้อมควายปฏิวัติไม่มีความพร้อมความพร้อมที่นี่ก็คือความคิดจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไม่มีเลยในหมู่คนไทยคนไทยยังไม่มีตาสว่างคนไทยที่คิดนะเข้าใจมีจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและมองเห็นว่ากษัตริย์คือต้นตอของปัญหาไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับเพราะการปฏิวัติที่ไม่มีรากฐานมาจากประชาชนที่มีความคิดจิตสำนึกแล้วมันจะสมบูรณ์ได้อย่างไรชิงอำนาจมาได้เขาก็อำนาจคืนไงนี่คือจุดอ่อนที่เราศึกษาบทเรียนดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าการปฏิวัติที่ขาดความพร้อมวันนี้เราจึงต้องปฏิวัติสร้างความพร้อมที่เราบอกว่าสะสมกำลังรอคอยกัน
ลุกขึ้นสู้มามีความพร้อมครับความพร้อมทุกวันนี้ก็คือปลุกคนไทยให้ตาสว่างให้ตาสว่างติดอาวุธทางปัญญาใช่ตาสว่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามองเห็นอะไรชัดตาสว่างเนี่ยคือเข้าใจปัญหาสังคมการเมืองมีจิตสำนึกประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพรู้ว่ากษัตริย์คือต้นตอของปัญหาครับการแก้ปัญหาคือต้องล้มระบบกษัตริย์ล้มกษัตริย์นี่คือตาสว่างแต่ถ้าคิดว่ากษัตริย์ยังต้องอยู่กษัตริย์ยังมีประโยชน์มันจะตาสว่างไหมไอ้น้ำตาตาถั่วครับใช่ไหมเพราะงั้นความพร้อมสองสิ่งที่ไม่มีความพร้อมก็คือประชาชนยังไม่มีจิตสำนึกยังไม่ตื่นตัวดังนั้นวันนี้ที่เรารับโทษภารกิจผ่านมา80ปีต้องขจัดจุดอ่อนตรงนั้นก็คือสร้างความพร้อมเป็นการไปวัดที่มีความพร้อมความพร้อมนี่เป็นความพร้อมฝ่ายเราฝ่ายเราก็คือปลุกคนไทยให้ตาสว่างให้มีจิตสำนึกให้มีความคิดเข้าใจปัญหารู้ปัญหาและก็ความพร้อมในฝ่ายของฝ่ายตรงข้ามความพร้อมฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เป็นความพร้อมเพื่อความเข้มแข็งเขาเป็นความพร้อมเพื่อเราความพร้อมของเราคือสร้างความเข้มแข็งความพร้อมเขาก็คือเขาอ่อนแอเสื่อมโทรมนี่คือความพร้อมครับก็เหมือนกับนักมวยจะชิงแชมป์โลกใช่ไหมความพร้อมของฝ่ายท้าชิงก็คือต้องเข้มแข็งต้องฟิตมีฝีมือดีครับความพร้อมของฝ่ายตรงข้ามก็คือหมดสภาพตัวแชมป์มันหมดสภาพไงครับถูกตรงไหนก็น็อกตรงนั้นน่ะอย่างเงี้ยมันก็ชนะสิทีนี้ถ้าหากว่าไอ้เรามันมีความพร้อมใช่ไหมไอ้เรามีความพร้อมแต่ฝ่ายเขายังเข้มแข็งอ่ะเพราะงั้นความพร้อมเนี่ยมันต้องดูสองด้านนะครับหนึ่งความพร้อมเราต้องพร้อมถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราจะไปชิงแชมป์ได้ไงก็ไม่ได้ก็เถอะไม่มีกำลังไม่มีฝีมือจะไปชิงแชมป์ได้ไงครับแต่อันดับยังไม่ได้จะไปชิงแชมป์ได้เหรอนี่คือความพร้อมฝ่ายเราครับเอ้าเราเข้มแข็งมีความพร้อมแล้วฝีมือถึงอะไรทุกน้ำเลี้ยงดีทุกอย่างใช่ไหมก็ดูฝ่ายตรงข้ามด้วยความข้ามยังแข็งอยู่อ่ะใช่ไหมแล้วจะไปชนะเขาอ่ะฝ่ายตรงข้ามยังฟิตยังพลังกำลังขึ้นเขายังขึ้นยังขาขึ้นยังโอ้ยไม่ไทยสันกำลังรุ่งอย่างเงี้ยครับแล้วเงินแกสู้ไม่ไทยสันได้ไม่เคยสองยกไม่ไทยสันน็อกหมดแต่ทำไมโฮลีฟินชนะไม่ไทยสันมันหมดสภาพแล้วไงครับในที่สุดก็หมายว่าต่อยยังไงก็ต่อยไม่ถูกไงต่อยซ้ายต่อยขวาไม่ถูกโกรธไม่ทำไมกัดหูเลยฟินเห็นไหมกัดหูเลยก็เพราะไม่ไทยสันมันหมดสภาพเขาเรียกโฮลีฟินเนี่ยมีความพร้อมตัวเองมีความพร้อมในขณะที่ไม่ไทยสันหมดสภาพนั่นก็คือชนะของเราก็เหมือนกันความพร้อมมันต้องสองด้านหนึ่งเราต้องมีความพร้อมวันนี้ความพร้อมของเราก็คือปลุกประชาชนให้ตาสว่างทั้งประเทศรอคอยเวลาโอกาสอย่าเป็นโรคใจร้อนจะเป็นโรคใจร้อนโอ้ยมันนั่งพูดอยู่ได้วันนี้ไปเลยลุยลุยตอนนี้มันก็เจอทำไมไม่จับอาวุธลุกขึ้นสู้กันเลยไปดิไปเจอดิอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นความพร้อมมันต้องรอโอกาสความพร้อมเนี่ยคุณต้องการน้ำใช่ไหมคุณเตรียมภาชนะเอาไว้แล้วฝนมันไม่ตกแล้วมันจะมาจากไหนอ่ะก็อย่างว่าอ่ะมันเพิ่มไหมฝนตกเมื่อไรนั่นเขาเรียกมันถึงเวลาครับเตรียมภาชนะเอาไว้เตรียมภาชนะนี่คือเตรียมความพร้อมสะสมกำลังรอโคลกาดนี่รอโคลกาดฝนตกไงรอโคลกาดที่ฝนจะตกลงมาใช่เตรียมตุ่มไว้หลายใบเตรียมอ่างเตรียมถังไว้หลายใบจะไม่เตรียมรางน้ำไว้เรียบร้อยเลยครับรอโคลกาดทีนี้ถ้าโอกาสไม่ถึงฝนไม่ตกคุณก็ยังเตรียมอยู่นั่นแหละฝนตกเมื่อไรครับน้ำเต็มนั่นคือความพร้อมครับเข้าใจไหมไปถามว่าถ้าไม่ได้เตรียมตุ่มไม่เตรียมเลยแล้วพอฝนตกแล้วอะไรมารับน้ำอ่ะก็ไม่มีอ่ะก็ไม่มีก็เหมือนเราอ่ะถ้าไม่เตรียมสะสมนะสะสมกำลังสะสมคนตาสว่างไว้พอถึงเวลากษัตริย์ตายกษัตริย์ชิงบัลลังก์กันเราก็ท่าแต่นั่งดูสิเราไม่มีกำลังอะไรที่จะไปสู้กับเขาใช่ครับดังนั้นความพร้อมคือต้องเตรียมเราให้พร้อมเตรียมกำลังเตรียมความคิดเตรียมอะไรพร้อมและก็รอโอกาสโอกาสในการที่จะลุกขึ้นสู้มันต้องมีโอกาสครับใช่ไหมทีนี้ความพร้อมของฝ่ายเขาก็คือเขาต้องอ่อนแอเสื่อมโทรมวันนี้เราเข้มแข็งคนตาสว่างขึ้นเยอะใช่ไหมโลกก็เข้าข้างเราใช่ไหมครับฝ่ายกษัตริย์เองก็หมายความพี่กับน้องทะเลาะกันใช่ไหมไอ้ฝ่ายที่กุมอำนาจทางการเมืองการปกครองวันนี้ระหว่างอำมาตย์กับคอสชก็แตกกันเห็นไหมและกษัตริย์เองวันนี้ก็ใกล้สวรรคตใช่ไหมครับแล้วลูกจะชิงกันเห็นไหมดังนั้นพอรบเตรียมกำลังไว้พร้อมพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเกิดมันมีการแย่งชิงกันคอสชกับอำมาตย์ปะทะกันพี่กับน้องปะทะกันกษัตริย์ก็ตายถึงเวลานั้นก็ถึงเวลาขึ้นเวทีเนี่ยพอเข้าเงื่อนไขของเราปั๊บหนึ่งรอบก็ใช่เนี่ยแต่วันนี้เขา
ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันแต่มันยังไม่ปะทะกันแล้วเราเรื่องอะไรโผล่เข้าไปอ่ะวันนี้เราโผล่เข้าไปก็ระหว่างที่เขาจะชมกันพอเราโผล่เข้าไปก็เข้ากลางพอดีมันก็มีก็กลายเป็นเจอทั้งสองฝ่ายมันก็มีพี่น้องอันนี้นิดนึงนะจ๊ะมันก็มีพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยหลายกลุ่มที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งทนอยู่อย่างนี้ด้วยเราจะปล่อยเวลาให้มันทิ้งไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอทำไมเราไม่ทำอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยครับทำวันนี้ก่อนนี่แหละปลุกคนไทยตาสว่างนี่คุณต้องทำตรงนี้ครับก็เหมือนตอนคุณเรียนหนังสือน่ะก็ถามมันจบป.4แล้วมึงยังเรียนอะไรอีกมาไปทำงานได้แล้วเอาอะไรไปทำงานล่ะมึงไม่มีความรู้มึงจบแค่ป.4ไปทำอะไรได้ตอนนี้ยามเขายังไม่รับเลยใช่ไหมขนาดไอ้บริษัทไอ้ยามนะวันนี้เขาต้องจบม.6นะอ๋อใช่ครับยามอ่ะแต่ก่อนเขาไม่จำกัดความรู้เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาละประกาศเองนะประกาศยามเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่เอานะต้องจบม.6อะเลยงั้นจะบอกว่ามามัวนั่งเรียนอยู่ทำไมอ่ะครับทำไมไปทำมาแล้วเอาอะไรไปทำกับความรู้ไม่มีใช่ไหมแม่มึงก็ต้องเรียนจบม.ปลายจบป.ว.ช.มีความรู้ไปถึงทำงานได้ไอ้นี่ก็เหมือนกันว่ามันนั่งพูดอยู่ได้ไงไปอ่ะแล้วไปมึงเอาอะไรไปอ่ะถามว่าแล้ววันนี้ความพร้อมเรามีแค่ไหนครับกี่คนล่ะไปมันไปจาก10 คนไปได้เหรอก็นั่นสิครับอาจารย์ใช่ไหมเราต้องเข้าใจเรื่องการต่อสู้ด้วยครับพี่น้องครับอย่าเป็นโรคใจร้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันไม่อาจจะเปลี่ยนได้ภายในวัน2 วันหรอกครับเข้าใจไหมฝรั่งเศสปฏิวัติแปรไปล้มลุกคลุกคลานมาเป็น100 ปีครับโอ้ใช่ครับอาจารย์ครับครับของเราก็เหมือนกันใช่ไหมเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นไหม2475ผ่านมา84 ปีแล้วใช่ไหมครับ84 ปีแล้วและทำไมเราบอกเฮ้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงเสียแต่ตอนนั้นล่ะไอ้ความจำกัดของยุคสมัยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันจะมาเป็นขวายเราเยอะขึ้นโลกวันนี้อยู่ขวายเราครับแพ้ไหมประชนตาสว่างแต่มันยังต้องรอเวลาอีกรอเวลาความเสื่อมทรุดของเขาแพ้ไหมคุณอย่าไปทำในขณะที่ถ้าเราพร้อมและฝ่ายเขายังเข้มแข็งก็ไม่ได้ครับใช่ไหมแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแล้วรอให้มันชนะเองก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่คือการต่อสู้ต้องเข้าใจครับวันนี้เราเดินถูกทางแล้วหลังจากที่เราต่อสู้กันมา10 ปีในวิกฤตหลังสุดตั้งแต่ที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปี4950ใครกี่คนที่จะรู้ว่ากษัตริย์คือปัญหาดีเจติโต้รู้ยังอ่ะตอนนั้นตอนนั้นก็ยังนะอาจารย์ก็ใช่ไงครับใช่ไหมมันมีกี่คนที่รู้คนที่รู้ตอนนั้นแหละที่จะปลุกให้คนอื่นรู้ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอวดตัวเองผมรู้เพราะผมสู้มาตั้งแต่14 ตุลา 16ดังนั้นผมผ่านเหตุการณ์6 ตุลาผมผ่านพฤษภาสามารถผมผ่านอะไรมาเยอะผมรู้แต่ก็พูดไม่ได้ครับพูดได้ก็แค่เฉียดฉิวเฉียดฉิวก็ยังติดคุกเลยครับแต่ถ้าบอกว่าสุรชัยอย่าไปพูดอย่าไปพูดแล้วคนจะรู้อ่ะก็นั่นสิครับแต่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสี่ยงแต่เราก็ระวังไงพูดตรงไม่ได้ว่ากษัตริย์คือปัญหาแต่เราก็พยายามพูดเรื่องแม่นาคมั่งปู่เย็นเจ้าของโคกม้ามั่งโรงลิเกมั่งใช่ไหมเพื่อเป็นปริศนาให้พี่น้องฟังแล้วไปตีความไปตีความแล้วแต่ว่าจะตีความอะไรแล้วแต่ตีความใช่ไหมใหม่ๆเขาก็ยังตีความตีความกันมันก็ค่อยตีความดูเรื่อยในขณะเดียวฝ่ายทางการมันก็ตีความมันก็ตีความออกพอตีความออกมันก็จับเราไงพอจับปั๊บประชาชนอ๋ออ่าประชาชนไอ้คำว่าแม่นาคพระอาทิตย์เนี่ยนึกว่าพลอยเศรษฐกิจนั่นเองตอนนั้นผมจะพูดได้ก็ไม่ได้ผมก็แค่ว่าแม่นาคพระอาทิตย์ผู้หญิงคนหนึ่งไปงานศพน้องโบอ๋อนึกว่าใครคนสวยนี่เองไงหน้าตาสว่างทิ้งแล้วตอนนั้นเห็นไหมครับตอนนั้นโอ้นึกว่าใครแม่หน้าพระอาทิตย์นี่สิริกิตนั่นเองใช่ไหมเออแต่ว่านี่มันก็คงแค่สิริกิตนะภูมิพลก็ไม่เกี่ยวเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็บอกว่ามีแม่หน้าแล้วมันต้องมีกระสือมันต้องมีกระหังมีแม่นาคมันต้องมีปู่เย็นเป็นอะไรที่คู่กันเออก็มีบางคนบอกไม่ใช่อาจารย์สุรชัยอย่าไปใส่ร้ายปู่เย็นแกไม่เกี่ยวหรอกแม่นาคคนเดียวที่ตัวร้ายไอ้สิริกิติปากแดงนั่นแหละคือคนก็ไม่เกี่ยวพอพฤษภา35เป็นไงไอ้พฤษภา53เป็นไงอ่ะเออไอ้เหี้ยทางข้าอีหาทางนี้ทั้งไอ้เหี้ยทั้งอีหาแล้วไม่ใช่อีหาอย่างเดียวเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยคนระดับสสดร.อภิวรรณเห็นมั้ยแต่ก่อนนะดร.เทวันแกก็ตะทูนะแต่ไม่เคยได้เหมือนกันนะโอ้ใช่เป็นทหารเพราะทีหลังก็เป็นไงอ่ะขึ้นเวทีไอ้เหี้ยทางฆ่าอย่าทางยิงต้องหนีไงเห็นไหมครับนั่น
คนระดับสสระดับพันเอกเนี่ยตาสว่างและนับประสาเลยประชาชนที่ไม่มียศน่ะก็ไม่ตาสว่างเลยนี่คือคนก็ตาสว่างท่านแผ่นดินเห็นไหมแต่ยังไม่พอลงยังต้องปลุกถึงวันนี้ต้องให้พื้นที่ปลุกไปเรื่อยๆใช่ไหมปลุกเนี่ยปลุกจนถึงวันมันฝนตกหน่อยเตรียมถังไว้เยอะๆมันก็จะได้น้ำมากแต่เออใช่ครับจะบอกว่าสิบใบพอแล้วแล้วทำไมเร่งนานน่ะนั่นเสียที่ไปจะเร่งเยอะที่แล้วเห็นไหมเนี่ยไอ้พวกที่เตรียมโบเตรียมถังไว้หมดเลยเกลี้ยงเพราะอะไรเพราะคิดว่ามันจะแรงไม่นานคิดหมายแรงเกินครึ่งปีเห็นไหมแต่ที่สุดโอ้ต้องสร้างใหม่โบต้องขุดเพิ่มเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีโครงการไปขุดลอกเพิ่มเห็นไหมเนี่ยใช่ให้ทหารผ่านศึกไปที่กำลังเป็นเขาทหารผ่านศึกก็กินหัวคิวกันเยอะแยะเห็นไหมเนี่ยไปขุดเพิ่มไงเพราะไอ้ที่ขุดลอกไว้ปีก่อนแล้วไม่พอเจอแรงก็ปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเออดังนั้นเราก็เหมือนกันวันนี้บอกคนตาสว่างพอแล้วอาจารย์วันนี้ลุกขึ้นสู้ได้แล้วมึงอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งจะร้อนเตรียมให้ตาสว่างมากขึ้นเรื่อยๆยังมีเวลามึงก็เตรียมด้วยยังมีเวลามึงก็หาถังมาเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมพอวันไหนฝนตกมึงจะได้ใส่น้ำเยอะไอ้นี่ก็เหมือนตาสว่างมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับพอลุกขึ้นสู้จะได้ไม่ต้องสู้นานใช่ไหมและรอให้เขาเนี่ยสุกงอมให้เขาเสื่อมสุดได้เต็มที่ใช่ไหมวันนี้เนี่ยภูมิพลยังไม่ตายหรือว่าไปปล่อยให้ตายสิหรือว่าปล่อยให้มันตีกันระหว่างพี่กับน้องใช่ไหมไอ้ไก่เนี่ยไก่สองตัวเนี่ยเข้าใจไหมมันยังไม่ชนกันเราเข้าไปจับมันจับยากนะแต่ให้มันตีกันจนน่วมทั้งสองตัวเลยสบายมากโอ้จับง่ายมากจับง่ายมากก็มาตีกันใกล้ตายทั้งสองตัวแล้วไงครับเข้าใจไหมครับนั้นเราก็พูดเลยรออีกสักนิดหนึ่งรอให้มันชนกันอย่าใจร้อนรอให้พ่อไก่ตายและลูกไก่มันชนกันเข้าใจไหมครับทั้งนั้นอย่าใจร้อนนี่อาจารย์ครับคือมันจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์เพื่อนำมาพูดถึงการต่อสู้ในอนาคตรวมไปถึงเรื่องราวของวันชาติไทยเดิมนี่นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วันที่24มิถุนายนทำไมมันจึงมีการเลิกใช้ปัจจุบันเนี่ยก็มาใช้วันชาติเนี่ยเป็นวันอะไรก็ไม่รู้มันจะเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์เรื่องของชาติไทยยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือวันชาติเนี่ยทุกประเทศเนี่ยที่เขากำหนดวันชาติมันต้องมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ของชาติครับอเมริกา4กรกฎาคมวันไหนวันประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไงอเมริกาแต่ก่อนก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับเข้าใจมั้ยแต่เสร็จแล้วก็มีการต่อสู้ประกาศอิสรภาพมันต้องเสียชีวิตไปถึง 40,000 คนในการปลดปล่อยอเมริกาเป็นผู้ไหนเป็นเอกราชประกาศอิสรภาพมีเทพีสันติภาพมีอะไรต่างๆไม่เห็นนะประกาศอิสรภาพดังนั้นเขาถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ประกาศอิสรภาพอเมริกาเป็นเอกเป็นไทยเป็นประเทศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ขึ้นต่อราชอาณาจักรอังกฤษครับวันนั้นจึงเป็นวันชาติของอเมริกาประเทศจีนก็เหมือนกันประเทศจีนวันที่ปลดปล่อยใช่ไหมวันที่ปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนปลดปล่อยจากอำนาจของเผด็จการเจงไคเชกที่ได้รับการสนับสนุนอเมริกาวันที่ไหนวันที่1ตุลาหรือเปล่าน่าจะ1ตุลาครับเข้าใจมั้ยก็เป็นวันชาติไงเข้าใจมั้ยสมัยดร.สุนยัตเซนก็อาจจะสมัยที่ปลดปล่อยจากราชวงศ์เซนอันนั้นอาจจะได้ผมคาดนะแต่ผมไม่ตรงนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะเพราะคงจะไม่ใช่วันที่1ตุลาเพราะ1ตุลาเนี่ยมันปลดปล่อยพรรคคอมมิวนิสต์เอาชนะก๊กมินตั๋งไงวันชาติมันก็เปลี่ยนไปกับช่วงประวัติศาสตร์เมื่อประวัติศาสตร์เปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์มาสู่ความเป็นสาธารณรัฐก็ต้องเอานั่นเป็นวันชาติแต่เมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2การปฏิวัติไปประชาชนโค่นล้มเผด็จการเชียงไคเชกมันก็ต้องเอาวันชาติซึ่งเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ของจีนเนี่ยเหมือนกับรัสเซียสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตก็วันชาติก็วันประกาศรู้สึกว่าวันปลดปล่อยเหมือนกันก็เดือนตุลาคมกันวันที่เท่าไหร่วันที่4ผมก็จำไม่ได้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นของไทยเราก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลง2475การเข้าสู่การเมืองสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่เป็นการเมืองยุคสมัยใหม่นะการเมืองการปกครองยุคสมัยใหม่เพราะยุคสมัยเก่าเนี่ยผ่านมาเป็นหลายร้อยปีตั้งแต่สุโขทัยมาตั้งแต่ยุคพ่อขุนรุกกษัตริย์ตลอดมายุครัตนโกสินทร์จนกระทั่งว่า2475มันเข้าสู่การเมืองการปกครองยุคสมัยใหม่ครับยุคสมัยเก่าก็คือกษัตริย์ยุคสมัยใหม่ก็คือประชาธิปไตยก็เลยเอาเป็นวันชาติเนี่ยมันเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มันก็เหมาะสมที่สุดครับเข้าใจมั้ยแต่ทีนี้เนี่ยหมายความว่าการเปลี่ยนแปลง2475เนี่ยมันเป็นหนามตำใจของกษัตริย์เป็นหนามตำใจอยู่อ้าวก็เป็นการล้มการปกครองของกษัตริย์ไงดังนั้นกษัตริย์ก็ไม่ปลื้มหรอก
ครับใช่ไหมอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของกษัตริย์กษัตริย์ชอบก็คงจะไม่ชอบนะอาจารย์ไอ้นั่นแหละไอ้อนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยกษัตริย์ก็เจ็บปวดเขาเลยไปสร้างอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานเนี่ยเห็นไหมแกใช่ไหมปราบกบฏกษัตริย์เป็นกบฏอ่ะอยู่หลักสี่ใช่ไหมใช่เจ้าเป็นกบฏอ่ะใช่ไหมทีนี้มีแต่ประชาชนเป็นกบฏทีนี้กบฏครั้งนั้นเจ้าเป็นกบฏไงไม่ใช่อนุสรีย์ปราบกบฏกบฏเลยกบฏเจ้าอย่างเงี้ยแล้วมันจะชอบที่ไหนอ่ะใช่ไหมอ่ะสองสี่เจ้าหน้าก็เหมือนกันสองสี่เจ้าหน้ามันก็คือล้มอำนาจของเจ้าอ่ะใช่ไหมดังนั้นเมื่อสฤษดิ์ยึดอำนาจสฤษดิ์ก็ต้องการเอาใจเจ้าอ่ะสฤษดิ์ก็ยกเลิกสิวันช้ำใจของกษัตริย์น่ะ24มิถุนาเป็นวันเจ็บปวดของกษัตริย์แล้วเมื่อกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาแล้วเอาวันเจ็บปวดเป็นของกษัตริย์เนี่ยมาเป็นวันชาติเวลาฉลองวันชาติมันก็ต้องมีการกล่าวสดุดีอ่ะวันชาตินี้เกิดขึ้นได้จากการล้มการปกครองระบบเมืองอมกันตกหน้ากันตายก็ใช่ไงเป็นการประนามกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ชอบกษัตริย์ก็อาจจะสะกิดสฤษดิ์มันจัดการทีว่าไอ้วันนี้กูเกลียดชิบหายก็ไอ้เหรียญทองมันถึงบอกวันอุบาทไงใช่ไหมมันฟรีไงใช่ไหมใช่ไอ้เราบอกนะวันประชาธิปไตยวันการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แต่กษัตริย์มันบอกวันฟรีเพราะเป็นวันล้มมันอ่ะล้มมันจะใช้คำว่ามันน่าเกลียดการล้มอำนาจของกษัตริย์ใช่ไหมดังนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็เปลี่ยนใช่ทีนี้จะไปใช้วันไหนที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ไม่มีแต่จะเอาวันที่9มิถุนาวันฆ่ากษัตริย์มันจะเอาได้ยังไงก็ไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าวันขึ้นครองราชเป็นวันชาติชาติมันไม่ใช่การครองราชการครองราชกษัตริย์องค์ก่อนๆเนี่ยมันเอาเป็นวันชาติได้ที่ไหนใช่ฮะดังนั้นก็คือก็เอาเป็นวันที่5ธันวาวันเกิดวันเกิดกษัตริย์กษัตริย์คือชาติชาติคือกษัตริย์เนี่ยเขาพยายามโฆษณาเนี่ยทุกวันนี้โอ้ใช่ครับรักชาติก็คือรักกษัตริย์ไอ้ใครไม่รักพ่อก็อย่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยโอ้ไอ้ชัดใจมันพูดเห็นไหมครับต่อไปถ้าพ่อมันตายมันก็ควรตายไปอยู่กับพ่อมันได้ไหมครับได้ไอ้พงพัฒน์เหรอไอ้พงพัฒน์ยิงเพราะงั้นต่อไปเนี่ยถ้าพ่อมึงไม่อยู่มึงก็ตามพ่อมึงไปด้วยใช่ไหมเพราะมึงพ่อมึงคือชาติชาติคือพ่อเพราะฉะนั้นวันนี้เขาพยายามที่จะโฆษณาว่าชาติก็คือภูมิพลภูมิพลคือชาติดังนั้นก็เปลี่ยนวันเกิดของภูมิพลให้เป็นวันชาติครับซึ่งมันเป็นเรื่องพิลึกกึกกือพิสดารไม่มีชาติไหนในโลกเขาทำเพราะนี่ฉะนั้นแล้ววันชาติมันก็ต้องเปลี่ยนกันเรื่อยๆนี่ถ้าต่อไปเนี่ยถ้าสมเด็จพระบรมก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจะเอาวันที่5ธันวาได้ไงเพราะกษัตริย์มันอดีตกษัตริย์แล้วใช่ทีนี้ก็วันชาติวันอดีตกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ตายไปแล้วแล้วเอามาเป็นวันชาติได้ไงชาติมันก็ตายไปพร้อมกับภูมิพลภูมิพลคือชาติแล้วภูมิพลตายชาติมันก็ตายกับภูมิพลใช่ครับแล้วจะที่อยู่ยังมีอะไรอ่ะมันเป็นซากของชาติดังนั้นก็ต้องเปลี่ยน28กรกฎาคมวันเกิดของพระบรมเป็นวันชาติอีกครับหรือถ้าประเทศขึ้นก็2เมษายนวันชาติก็เอาตามประเทศและต่อไปเนี่ยถ้าผู้ใดกษัตริย์เปลี่ยนไปเรื่อยชาติมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยมันก็เป็นเรื่องบ้าที่สุดในโลกครับและเป็นชาติเดียวในโลกที่ไม่มีการจัดงานฉลองวันชาตินั่นสิครับอาจารย์ไม่เคยมีตั้งแต่เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เคยมีนี่ขนาดอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนบางคนตามโรงเรียนยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยผมเนี่ยไปคุยกันวันชาติเนี่ยถามเราวันชาติเนี่ย24ไม่ต้องยังเข้าใจ24นี่นะผมเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เขาเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วเอ้าเปลี่ยนไปแล้วหรือทำไมไม่รู้เพราะไม่เคยจัดงานวันชาติเลยฉันก็เลยลืมครับโอ้ไปบอกว่า24พฤษภาคมได้นะอาจารย์อย่างเงี้ยก็ใช่ไงผิดกฎหมายนะฮะเพราะว่าเนี่ยวันที่5ธันวาเนี่ยวันเกิดกษัตริย์มันต้องจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาและวันพ่อเองชาติต้องจัดงานวันพ่อด้วยไปจัด2วันนั้นก็พอแล้วจะไปจัดวันชาติสวมก็ไปอีกกลายเป็นจัด3งานวันเดียวครับมันยุ่งเข้าใจมั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันชาติมันก็เลยต้องเปลี่ยนไงและทีนี้เราอย่าลืมนะในโลกทุกประเทศในโลกเขาต้องมีการจัดงานฉลองวันชาติเพราะการจัดงานฉลองวันชาตินั่นคือปลุกสำนึกประชาชนในประเทศให้สำนึกถึงความรักชาติครับความรักชาติเป็นที่มาของการที่คนไม่เห็นแก่ตัวคนเนี่ยถ้ามันรักตัวเองมันเห็นแก่ตัวแต่ถ้ามันรักชาติเห็นกับประโยชน์ของชาติคำว่าชาติมันเป็นที่รวมของคนเมื่อเห็นประโยชน์ของชาติคือเห็นประโยชน์ส่วนรวมเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวคนก็ลดความเห็นแก่ตัวเมื่อลดความเห็นแก่ตัวการเอารัดเอาเปรียบการก่ออาชญากรรมการทำผิดอะไรต่างมันก็น้อยค่ายาเสพติดมันเท่ากับทำลายคนในชาติมันเท่าทำลายชาติเมื่อเรารักชาติเราต้องไม่ทำมันส่งผลต่อสังคมแต่ถ้าบอกชาติไม่ใช่ของกู
ชาติไหนอ่ะวันชาติก็ไม่มีชาติของภูมิพลกูก็ไม่ต้องรักชาติเพราะงั้นกูก็ขายยาบ้ากูก็รักกูเองกูรวยกูสบายเรื่องอะไรอ่ะประชาชนไม่ใช่ของกูนะของภูมิพลจบเลยไหมครับสำนึกแห่งความรักชาติไม่มีวันนี้ไม่มีการปลุกสำนึกแห่งความรักชาติไม่มีไม่มีเลยแล้วจะหาคนรักชาติได้ไงก็คนที่เป็นกษัตริย์ยังไม่รักชาติไงเข้าใจไหมคนเป็นกษัตริย์ก็ยังขายยาเสพติดไม่รักชาติอะไรกดขี่ข่มเหงประชาชนรักชาติคำว่ารักชาติเนี่ยนะคำว่ารักชาติเนี่ยต้องแสดงออกด้วยการรักประชาชนรักทรัพยากรของชาติรักประเพณีวัฒนธรรมรักศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาตินี่คือรักชาติครับการรักชาติต้องรักประชาชนแสดงออกรักประชาชนเพราะชาติประกอบด้วยประชาชนถ้าไม่มีประชาชนมีแต่ชาติมีแต่ดินมีแต่ฟ้ามีแต่น้ำมีแต่ต้นไม้มันจะเป็นชาติชาติไทยไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวพื้นแผ่นดินขวานทองนี้มีแต่หญ้ามีแต่หมูหมากาไก่ถ้าหมามันเยอะต่อไปมันก็กลายเป็นชาติหมาวัวเยอะก็ชาติวัวใช่ไหมครับที่คำว่าชาติไทยคำว่าชาติไทยก็คือเพราะมีคนไทยจริงๆไทยเนี่ยมันแค่เป็นชนเผ่าหนึ่งคำว่าชาติไทยมันจึงยังไม่เหมาะครับไทยเป็นคนส่วนหนึ่งในประเทศนี้มันมีทั้งเขมรมีทั้งลาวมีทั้งมาลายูมีทั้งจีนมีทั้งกะเหรี่ยงมีทั้งม้งมีทั้งสารพัดครับรวมกันเพราะฉะนั้นชาติเดิมเนี่ยใช้คำว่าสยามสยามเป็นที่รวมของหลายชนชาติเนี่ยดังนั้นการที่จอมพลป.เปลี่ยนสยามมาเป็นไทยมันเป็นชาตินิยมคับแคบเป็นชาตินิยมคับแคบคับแคบเอาชาติไทยซึ่งเป็นชาติส่วนใหญ่มาเป็นชื่อของประเทศเขาไม่ทำกันครับเราดูตัวอย่างพม่าเห็นไหมพม่าใช้คำว่าพม่าต่อมาพม่าต้องเปลี่ยนมาเป็นเมียนมาเพราะอะไรเพราะพม่าเป็นแค่เผ่าเป็นแค่เผ่าหนึ่งของพม่าพม่ามีกะเหรี่ยงมีมอญมีคะชินใครใช่มอญนี่ก็เยอะนะไทยใหญ่ไทยใหญ่ไม่เยอะแยะครับรวมกันเขาเรียกเป็นสหภาพเมียนมาไม่ใช่เป็นพม่าพม่าเป็นชื่อของเผ่ามาลายูก็เหมือนกันชนชาติมาลายูเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเป็นมาเลเซียมาเลเซียเป็นที่รวมของชนชาติทั้งจีนทั้งมาลายูทั้งอินเดียเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราต้องเปลี่ยนเราต้องหันกลับไปใช้คำว่าสาธารณสยามเป็นที่รวมของหลายชนชาติและวันชาติของเราก็จะเอาวันที่ล้มกษัตริย์เป็นวันชาติเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์พอระบอบกษัตริย์ล้มถือว่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยยกเลิกประวัติศาสตร์เก่ายุคกษัตริย์ไปวันนั้นเป็นวันเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่เอาเป็นวันชาติไทยวันล้มกษัตริย์จึงเป็นวันชาติในอนาคตครับครับเอาละครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในรายการที่เรานำมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยไสดันได้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับของทุกสัปดาห์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับสามารถติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมดีเจติโต้และก็อาจารย์สุรชัยเสด็จต้องขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันที่14มิถุนายน2475ภายใต้การนำของคณะราษฎรเป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างสิ้นเชิงจนมีคำเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอภิวัตสยามรุกรับกับปฏิกิริยา
ชนะแล้วรวนกระแสมาแพ้พ่ายซากโบราณฟื้นสูดลมหายใจเกิดอสุรกายแฝงแรงหลักก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าใครบ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์คณะรักษาความสงบแห่งชาติแทนที่จะช่วยราษฎรกลับพาการทำนาบนหลังราษฎรแทรกสนิมซึมตัดหมุดเหล็กก่อนปกครองประชากรโดยอาสัตเศรษฐกิจล้าหลังโทมนัสไม่สามารถอภิวัตตามโลกาทุกขุมขนมีแต่เครือข่ายอำมาตย์ทุนขวาจัดเสริมด้วยซ้ายไร้เดียงสาแต่งวิเคราะห์สังคมจมมายาว่าชนชั้นศักดินาไม่ดำรงคือฝูงทาสคงจงรักกับนายทาสม้วนรัฐชาติชูโมหะจริตหลงชีวทัศน์กระบวนทัศน์ไม่ซื่อตรงทั้งประเทศกลายเป็นผงรอฟาตีนราษฎรปักหมุดหมายมากี่ปีการกดขี่ไม่เห็นจะจบสิ้นยังยากจนทนทุกข์คลุกโคลนดินต้องพออยู่พอกินนี้เพื่อใครมาเถิดมาพี่น้องของคนทุกข์ไม่รบรุกคงไม่อาจเห็นฟ้าใหม่ร่วมกันสู้สู้อุษาแสงอุทัยปักหมุดใหม่อีกครั้งให้ถาวรร่วมกันสู้สู่อุษาแสงอุทัยปักหมุดใหม่อีกครั้งให้ถาวรเราจะไปให้การดันเพื่อปกครองที่ไม่กี่ตัวมาปกครองมาเถิดมาพี่น้องของคนทุกข์ไม่รบรุกคงไม่อาจเห็นฟ้าใหม่ร่วมกันสู้สู่อุษาแสงอุทัยปักหมุดใหม่อีกอันให้ถาวร